วิธีการทำงานอย่างมีสุนทรียภาพตอนที่2สุนทรียภาพมีส่วนช่วยให้เกิดบรรยากาศการทำงานร่วมกันแบบวินวินได้อย่างไรการรับรู้ทางความรู้สึกของทั้ง7บุคคลจะมีความไวและรวดเร็วมากต่อสิ่งเล่าที่มากกระทบผ่านเพราะมีการปรุงแต่งจากความต้องการหยาบๆของมนุษย์จึงเป็นอารมณ์ที่ไม่บริสุทธิ์และจะสร้างพลังเหนี่ยวนำให้เกิดการกระทำขึ้นอย่างมหาศาลเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่หยาบนั้นเนื่องจากไม่ได้ผ่านกระบวนการไต่ตองศึกษาวิเคราะห์พิจารณาสังเคราะห์การใช้วิจารณญาณของบุคคลก่อนที่จะแสดงเป็นการกระทำออกมาถ้าเราไม่มีความตระหนักและเข้าใจอย่างดีพอการกระทำแบบนั้นก็กลายเป็นความเคยชินและกลายเป็นพฤติกรรมที่ถาวรของเราไปในที่สุดสุนทรียศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยความดีความงามซึ่งเป็นความงามที่มีอยู่ตามธรรมชาติหรือความงามในทางศิลปะก็ได้นักปราชญ์ทางศิลปะกล่าวว่าความงามเป็นหน่วยความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ทางความรู้สึกกับการสื่อสารความหมายสุนทรียศาสตร์เป็นมาตรฐานความงามในเชิงทฤษฎีอยู่ในปรัชญาซึ่งจะโน้มนำไปสู่การสร้างสุนทรียภาพของบุคคลสุนทรียภาพของบุคคลเป็นสภาพความซาบซึ้งในคุณค่าของสิ่งที่งดงามไพเราะลื่นลมไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติหรือศิลปะความซาบซึ้งในคุณค่าดังกล่าวจะเจริญเติบโตได้โดยประสบการณ์การศึกษาอบรมฝึกฝนจนเป็นอุปนิสัยและเกิดรสนิยมขึ้นตามตัวบุคคลซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องของประเจกคนในความรู้สึกที่ซาบซึ้งนั้นเป็นความรู้สึกที่เกิดจากการรับรู้ที่บริสุทธิ์และจากสิ่งใดๆปรุงแต่งในห่วงเวลาหนึ่งดังนั้นพฤติกรรมของผู้ที่มีสุนทรียภาพจะมองคุณค่าของสรรพสิ่งทุกอย่างจากภายในมากกว่าภายนอกเปรียบได้กับการเป็นตัวกรองที่จะสนองความต้องการที่ละเอียดอ่อนสร้างพลังเหนี่ยวนำให้เกิดการกระทำที่ดีงามงบงามผ่านกระบวนการไต่ตองศึกษาวิเคราะห์พิจารณาสังเคราะห์การใช้วิจารณญาณแสดงเป็นการกระทำที่มีความงดงามเหมาะสมชื่นชมต่อผู้พบเห็นจนติดตัวกลายเป็นพฤติกรรมถาวรเป็นเอกลักษณ์คือสง่างามเฉพาะตัวน่าเคารพนับถือเลื่อมใสและศรัทธาสอดคล้องกับหลักการวินวินที่มุ่งเน้นการสร้างสถานการณ์แบบชนะทั้งสองฝ่ายเป็นการเอาชนะกันด้วยใจเพื่อก่อให้เกิดความรักความศรัทธาและความเชื่อถือต่ออุดมการณ์ร่วมกันซึ่งจะมีผลก่อให้เกิดวิถีร่วมกันอย่างสอดคล้องชัดเจนนำมาสู่การมีชัยชนะร่วมกันได้เป็นอย่างดี